ผู้ชมครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่อุโมงค์ที่ใช้ในสงครามเวียดนามชื่อว่าอุโมงค์วินม็อกอยู่ระหว่างเส้นขนานที่17อุโมงค์นี้ขุดโดยคนเวียดนามที่ใช้สำหรับหลบภัยนะครับตอนนั้นสงครามเวียดนามนั้นได้มีการทิ้งระเบิดอย่างมหาศาลเลยและบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณซึ่งชาวบ้านได้ใช้เป็นที่หลบภัยอุโมงค์อันนี้สะท้อนชนชาติเวียดนามนะครับว่าตอนนั้นในสถานการณ์แบบนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือต้องเอาความอยู่รอดเอาความปลอดภัยสิ่งที่ชาวบ้านแถบนี้ได้รับก็คือการลุกลานการถูกทำลายด้วยเครื่องบินครับแล้วก็เท่าที่เข้าใจนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างอุทาหรณ์นะครับให้กับชนรุ่นหลังได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของคนในสมัยนั้นแต่ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างไม่มีอะไรเลยสงครามคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ครับสงครามคือสิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติแล้วสงครามนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโลกมากเหลือเกินในแต่ละปีถ้าเราย้อนกลับถอยหลังไปนะครับประเทศไทยนั้นลงทุนในเรื่องกลาโหมนั้นหลายแสนล้านบาทนะแล้วก็ในประเทศข้างเคียงของเราทุกประเทศครับในอดีตต่างคนต่างก็ลงทุนสร้างสมยุทโธปกรณ์อย่างมหาศาลวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าลางดีนะครับหลังจากที่ลางร้ายหมดไปแล้วก็คือการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งสร้างให้ทุกคนเกิดสันติสุขแต่ก่อนจะเกิดสันติสุขก็คือประหยัดเงินครับการที่เราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องสร้างอุโมงค์ไม่ต้องเสียชีวิตผู้คนมากมายฉะนั้นตรงนี้ถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรบ้างในการที่เราบอกว่าเรามีความคิดต่างกันแล้วก็ทำลายกันการที่คนเรามีความคิดต่างกันทุกคนสามารถใช้เวทีของสหประชาชาติในการที่แสดงความคิดในการที่จะแสดงเจตนารมณ์ของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดคิดไม่เหมือนกับเราต้องเป็นศัตรูกับเราแล้วเราจะต้องใช้สงครามเป็นตัวตัดสินนะครับวันนี้หลายๆคนต้องเข้าใจนะครับว่าใครจะชนะใครใครจะแพ้ใครไม่ได้เป็นประเด็นประเด็นว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนอยู่อย่างสันติสุขจะทำยังไงให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและข้อสำคัญที่สุดครับโลกใบนี้จะต้องเดินไปสู่สันติสุขอย่างถาวรนั่นเองครับ